เวทีปราศัยของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนับจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นต้นไปถือเป็นสัญญาณการแข่งขันกันเองของขั้วฝ่ายประชาธิปไตยช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งปีนี้ความแรงของพรรคก้าวไกลมาจากความชัดเจนในการปราศัยไม่ว่าจะเป็นเลือกพรรคก้าวไกลจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อถือได้ตรงปกเลือกแบบไหนได้แบบนั้นมีลุงไม่มีเราวางยุทธศาสตร์โล3ปประกาศชัดไม่จับมือกับทั้งป้อมและตู่นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้อุ๊งอิ๊งแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยต้องประกาศปราศัยสุดท้ายก่อนลาคลอดที่ตลาดโอโซนดอนเมืองว่าจะปิดสวิตช์สวและ3ปไปพร้อมๆกันสยบความคลุมเครือไม่ชัดเจนเรื่องดีลับข้ามขั้วศึกเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ค่ะเราจะไม่สามารถแบ่งใจไปให้คนอื่นได้เพราะอะไรคะพี่น้องเพราะเราต้องการที่จะปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปเราไม่มีแต้มต่อนะคะเราเริ่มจากศูนย์และพี่น้องประชาชนเท่านั้นค่ะที่จะอนุญาตให้เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องทุกคนได้เวทีสามย่านมิตรทาวพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศต่อหน้าแฟนคลับสีส้มว่านี่เป็นเวลาที่อันดับในโพของพรรคขึ้นมากที่สุดและการค้นหาใน Google Trend สูงสุดนับตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลมาทั้งยังพยายามลบภาพพรรคซ้ายสุดโต่งให้เป็นพรรคเสรีนิยมด้วยการลดหย่อนเงื่อนไขจากเดิมที่มีการแก้ไขมาตรา112เหลือเพียงปฏิรูปกองทัพสมรสเท่าเทียมและสุราก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขของโพที่ขึ้นเกิน 20% มากที่สุดตั้งแต่ที่ก้าวไกลเคยตั้งพรรคมาและสูงกว่าตอนที่เป็นอดีตอนาคตใหม่ด้วยซ้ำไปครับพี่น้องครับแต่ก็เป็นพี่น้องประชาชนที่ไปที่ไหนก็เป็นกระบอกเสียงธรรมชาติถ่ายรูปเราอัดคลิปเราsearch ใน Google Trend จนเราติดอันดับแล้วไปบอกต่อไปบอกต่อหากยังจับกันได้พรรคก้าวไกลเชื่อว่าการเลือกตั้งส.ส.เที่ยวนี้จะได้ส.ส.มากกว่า100ที่นั่งและอาจไปได้ถึง160ที่นั่งเพราะต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งปี2562ในหลายพื้นที่พรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นแพ้พรรคการเมืองใหญ่ไปเพียง 5%กลับมาที่พรรคเพื่อไทยแม้เศรษฐาจะตลอนไปอธิบายทุกเวทีแต่ก็ยังกู้สถานการณ์ที่พรรคสีแดงหยุดนิ่งสอบเขาดิ่งลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ได้ชั่วโมงนี้หลายสื่อวิเคราะห์ค่อนข้างตรงกันว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้ไม่เกิน120ที่นั่งหรืออาจจะต่ำกว่านี้ความเป็นไปได้ในการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ให้ชนะขาด310ที่นั่งถือว่ามีน้อยมากก่อนหน้านั้นนักรบห้องแอร์ของพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับตัวเลขส.ส.เขต180บวกปาร์ตี้ลิสต์40หรือ220ที่นั่งแต่ยังหวังไปให้ถึง250ที่นั่งให้ได้ส่วนจะพลิกยุทธศาสตร์กลับมาสู่เส้นทางอย่างไรต้องยอมรับว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนนะคะโอเคคุณแม่ท้อง9เดือนมีแรงแค่เมื่อกี้แหละ